สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว Pandas ในการ Pre-Process ข้อมูลไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการที่เราจะสร้าง Dummy Variables หรือว่า One Hot เนี่ยจากคอลัมน์ที่เก็บค่าหลายๆค่านะครับลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเริ่มต้นมาอันนี้ผมใช้ตัว Pandas กับ NumPy นะครับแล้วก็ให้ดูเวอร์ชันที่ผมใช้นะครับ Pandas 1.1.3 ส่วน NumPy ก็ 1.19แล้วก็ดูวันเวลาแล้วผมอ่านข้อมูลที่ผมจะใช้ที่เก็บอยู่บน GitHub นะครับเป็นข้อมูลของหนังอยู่ 1,000 เรื่องตัวคอลัมน์ที่เรียกว่า Multi Value Column นะครับก็คืออย่างเช่นตัวคอลัมน์ Jolla เนี่ยมีคำว่า Action แล้วก็ Comma Adventure แล้วก็ Comma Sci-Fi อย่างเช่นอันนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้อยู่ใน3 Jolla หรือว่า3ประเภทของหนังบางเรื่องเนี่ย Split อยู่ใน2 Jolla แบบนี้นะครับงั้นถ้าเราต้องการสร้างตัว Dummy Variables จากข้อมูลตรงนี้นะครับแบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงในตัว Pandas นะครับจะมีตัวที่ชื่อว่า Get Dummies ตรงนี้มาดูวิธีการใช้งานเราก็บอกว่าคอลัมน์ตัวนี้ก็คือตัว Jolla ของเราแล้วก็บอกว่า String ตัวนี้ STR แล้วก็ Get Dummies แล้วเราก็บอกว่าในตัวข้อมูลของเรานะครับที่เก็บค่าหลายๆค่าเนี่ย Multi Value เนี่ยค่าแต่ละค่าถูกขั้นด้วยตัวคอมมานะครับถ้าเราผ่านค่าแบบนี้ไปเนี่ยแล้วก็รันเราก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับคอลัมน์เนี่ยเท่ากับจำนวนจอล่าที่มีอยู่ในข้อมูลทั้งหมดอย่างเช่นมาดูตัวแรก Action Adventure แล้วก็ Sci-Fi เนี่ยตัวที่มีค่าก็จะเป็น1อย่างเช่นเนี่ย Action Adventure แล้วก็ Sci-Fi ส่วนตัวที่ไม่ใช่ก็มีค่าเป็น0เดี๋ยวดูแถวตัวนี้แล้วกันนะครับ Index เบอร์2เนี่ย Horror กับ Thriller เนี่ยเห็นไหมครับส่วนอื่นเป็น0หมดพอมาถึง Horror ตรงนี้ก็เป็น1ตรงนี้ Thriller ก็เป็น1แบบนี้นะอันนี้ก็คือเทคนิคในการสร้างตัว Dummy Variable นะครับอย่างเช่นพอเราสร้างแล้วเราอันนี้ผมเก็บไว้ที่ตัว Data Frame ที่ชื่อว่า DD แล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับที่ได้มาเนี่ยไปต่อท้ายคือเหมือนกับเพิ่มคอลัมน์เข้าไปในตัว DF ก็ได้แล้วเราก็สามารถเอาข้อมูลนี้ไปรันได้อย่างเช่นจะรันเป็นแบบสไตล์ regression โดยที่มีตัวพวกนี้เป็น dummy variables แบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมาดูวิธีการผมก็ใช้ตัว concat ตัว df คือ data frame เดิมแล้วก็ dd ก็คือตัวเนี้ยที่เพิ่งสร้างขึ้นมานะครับ dummy variable แล้วก็ axis เท่ากับ columns จะพิมพ์ว่า axis เท่ากับ1ก็ได้เพราะ axis แบบนี้หมายความว่ามันจะเพิ่มคอลัมน์ต่อท้ายเข้าไปในข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นผมก็รันตัวนี้อันนี้ผมก็จะได้ data frame อันใหม่ขึ้นมาซึ่งมีข้อมูลของ dummy variable อยู่ด้านท้ายนะครับคราวนี้ผมทำให้ดูอีกอันหนึ่งในบางครั้งนะครับถ้าข้อมูลเราเข้ามาเกิดเป็นแบบนี้ตัว Jolla เนี่ยเข้ามาเป็น list นะครับอันนี้คือผมแปลงตัว Jolla ที่มีอยู่ปกติเนี่ยโดยใช้ split อันนี้ให้ดูว่าถ้าเป็น list นะครับแบบนี้เนี่ยเราก็ get dummy ได้นะครับโดยการแปลงตัว list เนี่ยให้เป็นตัว string ธรรมดานะฮะงั้นจากตรงนี้นะครับผมก็ใช้ตัว string joy ดูนะครับข้อมูลอันนี้ sg นะครับก็คือ cd ของ Jolla เนี่ยถ้าผม string joy ผมจะได้กลับมาเป็นแบบนี้ซึ่งข้อมูลแบบนี้นะครับเป็นตัว text ธรรมดาที่มีตัว comma ขั้นเนี่ยเราสามารถใช้ตัว get dummy นี้ได้นะครับถ้าผมบอกว่าตัวนี้มา joy แล้วก็ get dummy ก็จะได้ผลออกมาเหมือนกันทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าข้อมูลนำเข้าของเรานะครับเข้ามาในรูปสตริงธรรมดาหรือว่าเป็นตัว list ของตัว Jolla นั่นเองนะครับคราวนี้พอเราได้แบบนี้มาดู info คร่าวๆนะครับเนี่ยพวกนี้มันก็จะเป็น integer 64ปกติแบบนี้ตัวตั้งแต่12จนถึง31เนี่ยก็คือพูดง่ายๆมีอยู่20 Jolla นะครับคราวนี้ลองมารัน regression ง่ายๆอันนี้ผมก็ใช้ตัว scikit-learn ก็ from sklearn นะครับโมเดลเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัว train test split ด้วยแล้วก็ตัว linear model อันนี้เดี๋ยวผมรันเป็น regression แล้วก็มีพวก regularization ก็คือ rich regression กับ lasso ให้ดูนะครับผมรันตัวนี้แล้วก็ก่อนอื่นเพื่อความง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะ drop แถวที่มีตัว na นะครับก็คือค่าว่างเนี่ยทิ้งไปก่อนเลยนะฮะแล้วก็อันนี้ดูข้อมูลคร่าวๆรันตัว correlation อันนี้ผมจะเอาข้อมูลของ rating metascore เดี๋ยวมาดูตัว data ตรงนี้ใหม่อีกรอบดีกว่า
ในนี้เป็นข้อมูลหนังเนี่ยก็จะมีตัวเรตติ้งของหนังว่าจำนวนคนที่มาโหวตเพื่อให้เรตติ้งอันนั้นนะครับแล้วก็มีตัว revenue นะครับพอดีนี้ตกไปเนี่ยนะอย่างเช่นผมต้องการหาว่าตัวแปรอะไรนะครับที่จะสามารถใช้ในการพยากรณ์ตัวรายได้ของหนังเนี่ยอันนี้ผมก็รัน correlation คร่าวๆถ้าดูแบบคร่าวๆนะครับ revenue ตัวนี้เนี่ยสัมพันธ์กับจำนวนที่โหวตสัมพันธ์กันตั้ง 0.63 แต่ถ้าเราจะมารันเป็นแบบสไตล์ใช้ dummy variables เข้ามานะครับอันนี้ผมก็ตั้งตัว x แล้วก็มีตัวเนี่ยค่าสมมติว่าตัวพวกนี้นะครับผมเอาหมดเลยถือว่าเป็นตัว predictor แล้วกันแล้วก็แถมด้วยตัวพวกที่เป็นค่าที่มาจาก dummy เนี่ยค่าพวกนี้นะครับแนะนำให้ทำแบบนี้ผมก็รันตัว df column เนี่ยแล้วก็ copy ตัว dummy variable ที่เรารู้มันเป็นตัวต่อท้ายใช่ไหมครับ copy มาแล้วก็มาแปะเข้าไปในนี้เนี่ยนะฮะแบบนี้เราก็ได้ x ส่วน y ของเราก็คือ revenue ที่เป็นล้านนะครับเราก็สร้างตัวแปรนี้ขึ้นมาแล้วก็ดู x ตัว info คร่าวๆอีกรอบหนึ่งนะครับว่าตัวพวกนี้คือตัว independent variable ถัดมาผมก็เนี่ยใช้ตัว train test split นะครับผ่าน x y เข้าไปแล้วก็ test size สมมุติว่าเอา 30% นะครับ random state ตรงนี้เพื่อต้องการให้ reproducible นะครับตอนที่เอาไปรันเนี่ยถ้าฟิกตัวนี้ไว้การแรนดอมข้อมูลนะครับกี่ครั้งก็จะเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าใช้งานจริงนะครับเราไปลบตัวนี้ออกได้ผมสร้างตัวนี้มาผมก็ได้ตัวแปร4ตัวนะครับ x train x test y train y test แล้วก็สร้างตัว object model ของ linear regression ขึ้นมาตรงนี้แล้วขั้นตอนถัดมาในการรันพวกไซคิกเลยแล้วก็บอกเราจะฟิตโมเดลตอนฟิตก็คือใช้ตัวเทรน data ผ่าน x กับ y เข้าไปพอเทรนเสร็จปุ๊บเราก็มาสกอร์ค่าที่ออกมานี่คือ r square นะครับ 0.57 ถ้าเราจะดูตัวสมการก็ดู intercept term นะครับ 2.98 coefficient นะครับตรงนี้นะครับเราต้องไปดูว่าตัว x ของเรามีอะไรบ้างเนี่ยคือพูดง่ายๆตัวแรก 9.24 นะครับ e ลบ 0.1 เนี่ยคือพูดง่ายๆคือจุด 9.24 เนี่ยมันก็คือตัวแรก run time แล้วตัวนี้ตัวที่2ก็คือ rating แล้วตัวนี้ก็คือ coefficient ของตัวโหวตไล่กันไปเรื่อยๆพูดง่ายๆตัวสุดท้ายเนี่ย 8.14 อันนี้ก็คือตัว western นั่นเองตรงนี้คราวนี้ผมให้ดู x 3ตัวแล้วก็คราวนี้ผมจะมา predict บ้างนะครับตอนที่เรา predict เราก็คือใช้ตัว x test ไปทำการ predict เนี่ยเราก็จะได้ค่าที่ predict ออกมาก็คือตัว y predict นั่นเองเรียงกันเลยแล้วอันนี้เดี๋ยวผมบอกเอาตัว y test กับ y predict มาโชว์ด้วยกันนะครับอย่างเช่นอันนี้ถ้าผมรันคำสั่งนี้นะครับตัว y test เนี่ยเราผม reset index นะฮะได้เป็นแบบนี้แล้วผมก็สร้าง data frame ขึ้นมาให้มีตัวเนี่ย revenue y predict ซึ่งมาจากตัวเนี่ยค่าที่ได้จากตัว predict ด้วยตัว x test มาใส่เข้ามาในนี้เพื่อที่ผมจะได้เห็นว่าเนี่ยตัว y จริงๆก็คือ revenue y predict เกณฑ์นี้แล้วมาดูว่าความแตกต่างสังเกตว่ามันก็ off ไปเยอะเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าเราจะลองรันว่า linear regression เป็นแบบนี้ถ้าลองใช้ Lisch regression กับ Lasso เป็นไงก็สร้างโมเดลเก็บไว้ในตัว list ลักษณะแบบนี้แล้วก็รันแล้วก็ fit แล้วก็ append ค่ามาดูนะครับผมง่ายๆเนี่ยถ้าเป็น linear regression นะครับตัว r square ได้ 0.57 ถ้าเป็น Lisch regression โดยที่ผ่านตัว alpha หรือ lambda เป็น1เนี่ยก็จะได้เป็นแบบนี้คือง่ายๆแทบจะไม่ต่างกันเลยถ้าอยากจะลองเล่นนะครับผมลองปรับอันนี้เป็นสัก5ดูแบบนี้รันดูก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่นะครับคือพวกนี้ผลลัพธ์ของ linear regression ปกติเนี่ยดีอยู่แล้วแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือเทคนิคในการทำตัว dummy variable ที่มาจากคอลัมน์ที่เป็น multi value คอลัมน์ที่เก็บค่าหลายๆค่านะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ